วัสดีครับพบกับอังเกิลบอลนะครับวาดง่ายๆสไตล์ลุงบอลนะครับวันนี้ลุงบอลจะพาบ้านท้าเวสสุวรรณนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับลุงบอลก็เริ่มจากการล่างนะครับล่างโครงล่างที่เราต้องการนะครับเราต้องการเป็นแบบไหนแล้วก็ล่างอันนี้ลุงบอลก็วาดหัวโครงหัวโครงตัวขององค์ของท้าเวสสุวรรณนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ของลุงบอลก็มีดินสอนะครับมียางลบติดไว้ด้วยเผื่อไว้นะครับแล้วก็เป็นปากกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ลุงบังก็วาดโครงของท้าวเวสสุวรรณที่เราต้องการนะครับนะครับก็ดูไปพลางๆก่อนนะครับวาดมันเป็นสไตล์ของลุงบังก็คือวาดโครงคร่าวๆแหละง่ายๆนะครับแล้วค่อยมาลงภาพจริงๆนะครับอันนี้ลุงบังก็คงก็รู้วาดคงก็เป็นที่พอใจแล้วลุงบอลก็จะปากกาลงเลยนะครับตอนนี้ปากกาจะโครงมาปุ๊บลุงก็จะวาดนี่เลยนะครับเริ่มจากที่หัวเขาก่อนแล้วก็ดวงตานะครับรองเท้าเวสสุวรรณนะครับนะครับก็ดูไปเพลินๆแล้วลุงบอลก็จะเล่าประวัติของเท้าเวสสุวรรณพลางๆไปด้วยละกันนะครับเท้าเวสสุวรรณเนี่ยนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าบางคนเขาก็เรียกว่าท้ากูเวนนะมีชื่อหลายชื่อนะครับเป็นเจ้าแห่งยักษ์นั่นเองนะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ของท้าวจตุโลกบาลนะครับแต่เราจะเรียกว่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยก็คือผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเริ่มไปเยอะแล้วนะครับเป็นสวรรค์ชั้นแรกนี่เองชั้นที่อยู่ใกล้กับมนุษย์เราที่สุดนะครับลุงมันจะพูดถึงเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ให้ฟังนิดๆแล้วกันนะครับองค์ที่1ก็คือองค์นี้แหละครับท้าวเวสสุวรรณนะก็จะเป็นยักษ์เป็นพญายักษ์นั่นเองครับจะดูแลทางทิศเหนือนะครับของโลกมนุษย์นะครับแล้วก็จะอีกองค์นึงก็เป็นเท้าทะตรสนะครับจะเป็นพญาคนทันนั่นเองก็จะดูแลทางด้านทิศตะวันออกอีกองค์นึงก็จะเป็นเท้าวิรุณ6ใช่วิรุณ6จะเป็นพญาคุดนะครับจะดูแลทางหน้าทิศใต้นะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท้าววิรูปักษ์ก็จะเป็นพญานาคนะครับก็จะดูแลทางด้านทิศตะวันตกนะครับพวกท่านพระองค์ท่านเหล่านี้ก็จะมีบริวารเป็นบริวารเป็นยักษ์บริวารเป็นคนทานบริวารเป็นคุดและบริวารเป็นพญานาคนะครับรู้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับโอเคหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณก็หลักๆก็จะมีตอนนี้ลุงบอลวาดถึงชดาแล้วนะเริ่มวาดโครงร่างจากที่ลุงบอลว่างไว้นะครับเรามาต่อนะหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณก็จะมี1คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์เรานี่เองนะอีกข้อนึงก็คือดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยท่านจะคอยดูแลพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปนะครับแล้วก็ดูแลปกป้องผู้ปฏิบัติภาวนาปฏิบัติธรรมต่างๆนี่เองและที่สำคัญอีกอันก็คือท่านเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติของเทวโลกแน่ไหมนะครับตอนนี้ลุงบอลก็เริ่มวาดโครงแล้วโครงรูปร่างที่ลุงบอลเอามาเนี่ยจะมาบางทีก็ลุงบอลก็มาจากภาพจากในโบสถ์วัดมั่งภาพในนี่มั่งแต่เป็นภาพจริงๆลุงบอลก็จะมาย่อให้เป็นแนวเป็นการ์ตูนในสไตล์ที่ลุงบอลวาดแล้วกันเนาะก็จะเป็นให้มันเบาๆขึ้นนั่นเองนะครับบางคนเขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เนี่ยเห็นไหมเทพแห่งความร่ำรวยความมั่งคั่งเนี่ยทุกคนบางคนเขาก็บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีสินทรัพย์ร่ำรวยก็เป็นความเชื่อนะครับตรงนี้นะครับอ่ะหนุ่มบันมาวาดตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของผู้ไปผู้มาก็เริ่มมาถึงกางเกงแล้วนะครับช่วงผ้านุ่งของท่านท้าวเวสสุวรรณอันนี้จะเป็นการวาดโครงก่อนมันก็จะวาดไปเรื่อยๆโครงใหญ่ๆก่อนที่เป็นหลักใหญ่ๆก่อนนะครับตรงนี้อยู่ในส่วนของผ้านุ่งของท่านนะครับก็เป็นขาเป็นอะไรตรงนี้นะครับเราจะเห็นไม่บ่อยก็คือท่าที่ท่านยืนก็จะเป็นท่าที่เนี่ยถือกระบองยันกับพื้นไว้นี่แหละที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะตามวัดหรือตามรูปต่างๆนั่นเองตอนนี้เราก็มาเริ่มใส่ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะส่วนในของลุงมันก็จะล่างในส่วนของมาถึงต้นขาแล้วพอล่างถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ย
ยังมีชายผ้าอีกมีต้องลากชายผ้าอีกนิดนึง2ด้านเอาแหละนะครับในโครงใหญ่ๆก็วาดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ลุงบอลก็จะเริ่มใส่รายละเอียดดีกว่านะครับรายละเอียดต่างๆเข้าไปนี่เริ่มก่อนค่อยๆไล่ไปมันมีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเรื่องสวรรค์มันเด้งบางคนอาจจะฟังว่าเอ๊ะสวรรค์ชั้นที่1ที่ท่านปกครองอยู่นะครับท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้านะเป็นหัวหน้าพูดง่ายๆของสี่จตุรกบาลนะครับตอนนี้สวรรค์ชั้นที่2เนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ดาวดึงสวรรค์ดาวดึงเนี่ยนะครับจะเป็นมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองนี่รู้แววข้าวนะแล้วก็ชั้นต่อมาเป็นชั้นที่3ชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามานะครับผู้ปกครองชั้นยามาก็คือท้าวสุยามานั่นเองนะครับตอนนี้ลุงมันก็จะใส่รายละเอียดไปเรื่อยนะก็ดูกันต่างไปเรื่อยนะครับรายละเอียดที่ต่างคนต่างบางคนก็อาจจะดัดแปลงได้นะครับถ้าจะไปวาดตามตรงนี้นะครับสวรรค์ชั้นที่4นะครับเป็นชั้นดุสิตชั้นดุสิตเนี่ยก็จะมีท้าวสันตดุสิตเป็นผู้ปกครองชั้นในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมพวกที่ชอบฟังเทศฟังธรรมภาวนาพวกนี้ทั้งหลายนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับถ้าชอบล่าเริงต้องอยู่ดาวดึงดาวดึงก็จะเป็นสีสันสดใสล่าเริงสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะครับสวรรค์ชั้นต่อไปชั้นที่5ชื่อว่าชั้นนิมมานรดีก็จะมีท้าวสุดิมมิตรเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะครับสวรรค์ชั้นสุดท้ายก็ชั้นที่6นี่ชื่อว่าชั้นปรานิมวิสวัตตวัตตีจะมีท่านท้าวปรานิมมิตวัตวัตตีมาราธิราชนะครับเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ชั้นสุดท้ายนี่เองนะครับเรามาดูกันต่อตอนนี้ลุงบอลก็เริ่มลงรายละเอียดแล้วเนาะก็ใส่รายละเอียดไปในจุดที่เป็นลายผ้าลายกระบองลายแขนปอกแขนต่างๆนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ปากกาที่ลุงบอลใช้จะเป็นปากกา2หัวนะครับอันนี้ก็เป็นลุงบอลจะใช้หัวในหัวเล็กเนี่ยในการวาดโครงล่างวาดรูปต่างๆนี่แหละใช้หัวเล็กวาดนะครับมาดูแล้วก็ใส่ลายกันต่อนะครับก็ตามใจชอบเลยครับจะใส่ลายแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราชอบถนัดเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะถ้าลุงบอลตอบได้ลุงบอลก็จะตอบให้นะครับนะครับเป็นลายกางเกงลายท่านลุงของท่านนะครับลองดูตอนนี้เราก็อยู่ที่ตกแต่งอยู่ที่เราแหละเราจะตกแต่งมากน้อยยังไงคือภาพอาจจะลดทอนรายละเอียดลงไปพอสมควรนะครับกับภาพที่ลุงวอนได้เห็นมาตรงนี้นะครับที่มอนวาดมันก็จะเป็นออกแนวการ์ตูนที่มันลดทอนรายละเอียดไปหน่อยนึงนะครับก็เป็นสไตล์ที่ลุงวอนชอบวาดในการเรื่องวาดภาพไทยๆแล้วก็มาดัดแปลงเป็นการ์ตูนนะครับให้ดูกันเรื่องน่ารักเป็นอะไรตรงนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้เราก็ใส่รายละเอียดต่อไปเรื่อยๆที่รองเท้าก็มีรายละเอียดนิดหน่อยให้มันนะครับเอาพอประมาณอาจจะไม่ต้องละเอียดมากนะครับมีชายผ้าของท่านนะครับเราก็ดูใส่แล้วก็ทำลายกันไปรายละเอียดเนี่ยอย่างที่ลุงบอกครับก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นใส่ยักษ์หรือกลมหรือขีดอะไรก็แล้วแต่ดัดแปลงได้ตลอดเลยตรงนี้นะครับนะครับเราลุงบอลไล่มาด้านบนมั่งนะครับใส่รายละเอียดด้านบนที่แขนท่านนะครับแขนรูปนี้เริ่มจะเยอะละรายละเอียดเริ่มจะเยอะแล้วใช่ไหมนิดหน่อยครับบางทีมันต้องเดี๋ยวถ้าทำไม่บาลานซ์กันมันก็จะดูโล่งๆไปบางส่วนนะครับครับก็ที่กระดาษก็ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปตามที่เราต้องการ
ลองดูถ้าใครอยากให้ลุงบอลวาดรูปแบบรูปของใครของท่านไหนอะไรก็ลองเม้นมาได้นะครับก็จะทำแบบวาดให้นะครับบางทีนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะวาดอะไรดีนะครับถ้าได้คอมเมนต์มาเราก็อาจจะจุดประกายให้ลุงนึกขึ้นมาเออใช่วาดอันนี้ก็ดีเหมือนกันบางทีเราก็ไม่นึกถึงนะครับในส่วนตรงนี้ลุงก็จะลงสีทึบไปเลยนะครับบางส่วนบางจุดแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ก็ดูไปเพลินก่อนนะครับลงรายละเอียดเรื่อยๆไอ้ดวงมันก็จะลงเงาเล็กๆบ้างขีดๆและนิดๆแต่ไม่เยอะครับจะได้ดูไม่รกจนเกินไปนะครับตอนนี้วาดรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับลุงก็จะกลับหัวด้านที่เข้มเนี่ยลุงก็จะตัดเส้นขอบข้างนอกเดียวเลยเห็นไหมตัดไปเลยลากไปเลยฮะลากด้วยความมั่นใจลากไม่ต้องยกมือจะดีภาพลายเส้นมันก็จะได้ไม่ขาดนะครับเนี่ยลากไปเลยลากไปเลยเห็นไหมเส้นมันก็จะดูมีความหนักแน่นขึ้นเห็นไหมภาพมันก็จะดูเด่นขึ้นเนาะเวลาเราลากตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยลากไปลากให้ครบรอบอ่ะลุงก็จะว่าลากเฉพาะขอบนอกอย่างเดียวมันจะดูชัดขึ้นอ่ะภาพมันจะดูชัดขึ้นเนาะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนิดเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ลุงบอลด้วยนะครับบ๊ายบาย